สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุลาพารเลสโกแม่สาวิตรีโชคมันมะคำมะคุ้นเดอลูกรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจล่าสุดคุณแม่สาวิตรีแม่ของน้องชมพู่ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพลงในเฟซบุ๊กระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยซื้อผ้าแม่ชมพู่นะคะขายของมาสองเดือนกว่า ได้วัวสองแม่ลูกพร้อมน้องน้อยในท้องอีกหนึ่งขอบคุณคุณครูที่ส่งต่อวัวให้เราด้วยราคาที่เมตตาลูกศิษย์อย่างเราเจ้ามีสุขมีศัพย์มาขำม,มะคุ้นเด้อลูกหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับ fc ทางคุณแม่สาวิตรีเข้ามาเมมให้กำลังใจคนแรกเมมว่าขอให้เจริญรุ่งเรือง เฮงๆรวยๆย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคนต่อมาเมมว่าออกแม่แพรลูกเดอ้อคนต่อมาเม้มว่าขอให้น้องชมพู่มาเกิดใหม่เด้อจ้าส่วนแฟนขับท่านนี้เมมว่ายินดีกับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้เจ้ามีสุขมีทรัพย์มาอยู่ด้วยนะคะขอให้กิจการร้านเสื้อผ้าขายดีๆมีลูกค้าเยอะๆเฮงเรวยรนะคะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ